วันนี้หมออยากลองถามทุกคนดูว่าความสุขของแต่ละคนน่ะมันคืออะไรหมวยเขื่อนนะคะยายตัวแสบนะคะโอ้ก็ยายตัวแสบนะคะคือเขื่อนอะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ความสุขอะคือมันสำเร็จรูปมากเลยค่ะแบบเหมือนกับเราโตมาการที่ถูกสอนมาแล้วว่าความสุขต้องหน้าตาแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ต้องรู้สึกแบบนี้เช่นความสุขคือต้องมีเงินต้องรวยมีแฟนต้องมีลูกคือความสุขมันโดนประยุกต์มาแล้วว่าหน้าตาต้องเป็นแบบไหนรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าลืมโลกเราทุกอย่างแตกต่างกันหมดเลยลายนิ้วมือก็แตกต่างทุกคนก็มีเพศที่แตกต่าง LGBTQ+ นะครับสีผิวเส้นผมนิสัยความรู้สึกต่างแตกต่างกันหมดเลยเพราะฉะนั้นความสุขก็ต้องแตกต่างได้สิวันนี้หมออยากลองถามทุกคนดูว่าสุดท้ายแล้วความสุขของแต่ละคนน่ะมันคืออะไรวันนี้มีความสุขตอนที่ได้แต่งหน้าทำไมวันนี้ฉันมองกระจกแล้วฉันรู้สึกว่าแบบน่ารักจังเนี่ยความสุขของวันนี้ค่ะเราไปดูว่าความสุขของคนอื่นคืออะไรกันนะคะคุณนุ้ยคะวันนี้ตั้งแต่คุณนุ้ยตื่นมาเนี่ยมีอะไรทำให้คุณนุ้ยมีความสุขหรือยังคะวันนี้ก็ตื่นขึ้นมาก็มีความสุข Beautiful answer สิ่งที่แบบทำให้เรายิ้มแล้วก็มีความสุขก็คือเราเป็นคนที่นี่แต่ว่าต้องไปทำงานไกลถึงกรุงเทพการที่กลับมาจากกรุงเทพแล้วก็แม่โทรมาถามว่าแบบวันนี้จะกินอะไรเราก็รู้สึกว่าที่สุดอะเป็นความแบบอบอุ่นอันนึงในใจมีอะไรทำให้คุณลุงยิ้มหรือยังคะวันนี้ค่ะวันนี้ก็คือจริงๆปกติอะลุงก็ตื่นสายมากแต่ว่าวันนี้ก็คือน้องมานอนที่หอก็เลยแบบตื่นเช้าไปส่งน้องก็รู้สึกว่าวันนี้ได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นด้วยความแบบเราไม่ตื่นเช้าแต่วันนี้เราก็ยอมตื่นเช้าเพื่อไปส่งน้องเข้าใจ 100% เลยค่ะก็คือการที่ตื่นมาแล้วก็หนูได้ตื่นสายค่ะเพราะช่วงนี้ปิดเทอมแล้วชอบสุขของวันนี้คือการได้ตื่นสายคือการได้นอนสดๆเหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าปิดเทอมแล้วหลังจากที่ทำงานมาหนักมากเพียงงานทั้งวันทั้งคืนคุณพี่ตื่นมามีอะไรที่ทำให้คุณพี่ยิ้มหรือยังคะขอถามได้ไหมคะว่าคืออะไรคะแมวที่บ้านมีอะไรที่ทำให้คุณเมย์มีความสุขหรือยังคะวันนี้ค่ะคืออะไรคะคือได้ออกกำลังกายอะค่ะคือเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมากเลยมีแล้วขอถามได้ไหมคะว่าคืออะไรก็การมาเที่ยวที่นี่ค่ะมีอันดับแรกคือกระจกค่ะกระจกใช่เพราะว่ากระจกจะเป็นสิ่งที่เรามองตัวเองก่อน I love that ใช่วันนี้ความสุขของพี่ไอเดียคืออะไรคะไม่เห็นหวยเคลื่อนตื่นเต้นมากเลยชอบค่ะขอบคุณค่ะตั้งแต่คุณกิ๊กตื่นมาเนี่ยมีอะไรที่ทำให้คุณกิ๊กมีความสุขหรือยังคะรอยยิ้มของตัวเองค่ะรู้ตัวว่ายิ้มแล้วมีความสุขหรือว่าเห็นในกระจกว่าเรายิ้มแล้วเลยมีความสุขเห็นว่าตัวเองยิ้มแล้วมีความสุขโอ้ไม่เคยได้ยินคำตอบนี้เลยชอบมากวันนี้มีแล้วค่ะคือได้มาเจอเพื่อนค่ะแล้วก็ได้มาเจอพี่เขื่อนขอบคุณค่ะช่วงนี้มีความสุขมากค่ะพอดีว่ายื่นออฟเฟอร์ที่อังกฤษไปแล้วได้เลยcongratulations โอ้มีสุขเต็มไปหมดเลยวันนี้คุณบอสกับคุณโบตื่นมาเนี่ยวันนี้มีความสุขหรือยังคะมีแล้วเหมือนกันครับว่าอะไรที่ทำให้มีความสุขคะวันนี้คะก็ผมได้ออกมาเที่ยวครับเจอผู้คนใช่ขอถามได้ไหมว่าคืออะไรน้องแล้วคุณพาคินล่ะคะวันนี้มีความสุขหรือยังคะวันนี้แหละโอเคคุณแฮมโอ้ตายเลยทุกวันที่เราตื่นมาเราสามารถแบบอยากกินอะไรก็ได้กินเราอยากไปไหนก็ได้ไปแค่นั้นคือมีความสุขแล้วครับก็เห็นทุกคนมีความสุขแล้วก็เราก็มีความสุขก็คือโลกมันก็น่าอยู่เข้าใจแล้วฉันสุขเธอสุขโลกสุขฉันมีความสุขแล้วใช่ความสุขก็เป็นการตื่นขึ้นมาแล้วยังมีชีวิตอยู่ค่ะเพื่อครอบครัวแล้วก็สิ่งที่เรารักก็คือแบบ1แมว2พ่อแม่แล้วก็งานค่ะค่ะสิ่งที่ทำให้เราอยากแบบใช้ชีวิตต่อทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยความสุขคือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆใช่ครับความสุขของนะคะของทุกวันนี้ก็คือเราได้อยู่กับคนที่เรารักได้ทำอะไรด้วยกันมีโมเมนต์ดีๆด้วยกันเพราะเราไม่รู้ว่าวันต่อไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยอยากจะอยู่กับคนที่เรารักอ่ะให้นานที่สุดแล้วก็ให้มากที่สุดก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถทำอะไรก็ได้โดยที่แบบไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นเนี้ยค่ะโอ้ว้าวจริงๆความสุขเราใกล้เคียงกันมากเลยนะความสุขของคุณกิ๊กใกล้เคียงมากเลยความหมายของความสุขของคุณพี่คืออะไรล่ะคะครอบครัวการที่เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำแล้วมันไม่เดือดร้อนใครแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบสามารถเขาเรียกว่าอะไรสร้างแรงบันดาลใจค่ะแล้วเราได้ส่งต่อความสุขให้เขาอีกทีอะไรเงี้ยใช่อันนั้นก็คือความสุข
ินครับโอ้ที่สองก็คือเจอคนที่เราไม่ได้เจอมานานเหมือนเพื่อนเก่าเราก็แฮงเอาท์กันคุยกันอะไรกันอัปเดตชีวิตกันดีจังเลยแค่เห็นทุกคนโอเคอ่ะมีความสุขโอก็โอเคแต่ถ้าจะสุขเยอะขึ้นเนี่ยก็คือถ้าเราสามารถเหมือนมีประโยชน์อ่ะช่วยเหลือคนอื่นได้เงี้ยเข้าใจละก็คิดว่าน่าจะเป็นความสุขที่สุดเลยความสุขคือเหมือนแบบเป็นอะไรก็ได้ที่เราทำให้เราแบบยิ้มได้อะค่ะใช่ค่ะอะไรก็ได้ที่ make me smile ใช่ค่ะคือความสุขของเราใช่โอ้ดีจังเลยรู้สึกว่าความสุขถ้ามัวแต่คิดว่าต้องมีความสุขกับสิ่งใหญ่ๆมันรู้สึกว่ามันดูห่างเกินไปว้าวรู้สึกว่าแค่ได้นอนแล้วก็มีความสุขแล้วดูซีรีส์ก็มีความสุขรู้สึกว่าความสุขอ่ะมันเกิดได้ง่ายมากเลยอยู่ที่เราคิดอยู่ที่ mindset ของเราโอ้ว้าวมันง่ายมากๆเลยถ้าเป็นของหนูนะคะก็คือสิ่งที่ทำให้เรายิ้มได้แล้วก็สบายใจค่ะก็น่าจะเป็นสิ่งที่พอกลับมาจากทำงานแล้วรู้สึกมีความสุขหมายถึงว่ามันได้พักอะค่ะเรารู้สึกว่าความสุขก็คือวันที่เราแฮปปี้วันที่เราไม่มีเรื่องอะไรแย่ๆให้เรารู้สึกแบบดาวอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เรียกความสุขแล้วคือการที่ทำอะไรก็ได้ที่ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ทำให้ตัวเองมีความสุขอะไรพวกนี้ค่ะเหมือนแบบทำแล้วเรารู้สึกสบายใจทำแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ไปทำร้ายคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะใช่ของหนูก็คือการที่คนรอบตัวของหนูค่ะเช่นเพื่อนหนูเนี่ยค่ะมีความสุขแค่นี้หนูก็มีความสุขแล้วค่ะแค่หนูได้อยู่กับเพื่อนได้อยู่กับครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ทำให้หนูมีความสุขแล้วค่ะทำในสิ่งที่ชอบค่ะทำในสิ่งที่รักเป็นตัวของตัวเองแคร์ความรู้สึกของตัวเองเข้าใจแล้วถ้าใครไม่ชอบเราเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราใช่ส่งกำลังใจให้นะคะขอส่งกำลังใจให้ทั้งคู่เลยนะคะก็อย่างที่เรารู้สึกได้แล้วก็อย่างที่หมวยพูดไปตอนต้นนะคะว่าความสุขมันก็มีหลากหลายรูปแบบมากเลยอ่ะเพราะอย่างวันนี้ที่เขินบอกไปความสุขของเขินก็คือการได้ทาแก้มแดงรู้สึกว่าอุ๊ยเราน่ารักจังวันนี้อีกความสุขนึงก็คือการแบบได้มาช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าได้แบบให้ตัวเองมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราคุยกันไปความสุขมีหลากหลายรูปแบบหน้าตามีได้หลากหลายครั้งเราก็วันนึงอ่ะความสุขเราอาจจะเปลี่ยนได้หลายรูปแบบเลยก็ได้และความหมายของความสุขก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยเราไม่ควรโปรเจกต์ความสุขของเราใส่คนอื่นเช่นบอกว่าทำอย่างนี้สิจะได้มีความสุขหรือไปบอกเขาว่าอย่างนี้ไม่มีความสุขหรอกทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะฉะนั้นไม่ควรเลยนะคะสิ่งที่สำคัญก่อนแรปอัพวันนี้นะคะคือหนูเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปโรงแรมแล้วก็ทำอะไรกินก่อนนะคะไปกลับโรงแรมกันวันนี้และความสุขของเจ้าตัวแสบตอนนี้ก็คือนี่เลยเดี๋ยวมากินกันนะคะกับมาม่าโอเคค่ะวันนี้เขื่อนเตรียมมาแล้วนะคะสองรสด้วยกันนะคะกับนี่เลยชิลลี่แครปกับมิโซบัตเตอร์แล้วต้องบอกเลยนะคะว่าใครที่เป็นแฟนตัวยงของเลเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาจอยรสชาติข้ามจักรวาลนะคะสองรสชาตินี้มาอยู่ในมาม่าโอเคเลยค่ะใครชอบกินเลอยู่แล้วต้องรีบไปตามมันนะคะเพราะว่าอร่อยมากเลยค่ะมาทำมาม่ากันดีกว่าถึงเวลาแล้วนะคะตึงกำลังเหนียวกำลังดีน่ากินสุดๆเสร็จแล้วค่ะกลับมาม่าโอเคนะคะรสชิลลี่ครับกับมิสโซบัตเตอร์ค่ะเดี๋ยวไปรีวิวรสชาติกันนะคะซิงแล้วมาชิมมาแรกก่อนเลยมิสโซบัตเตอร์นะคะอร่อยไหมมันอร่อยอยู่แล้วแต่สิ่งที่อยากบอกก็คือความเป็นมิโซะกับความเป็นบัตเตอร์คือผสมผสานกันลงตัวมากใครมีโอกาสลองเอาเลย์รสมิโซะบัตเตอร์เองมาผสมเนี่ยเขาจะเพิ่ม texture เพิ่มความ crunchy เข้าไปด้วยค่ะแล้วเขาก็ไม่โดดเพราะรสชาติเดียวกันอร่อยมากเพราะอย่างที่บอกเขาจอยรสชาติข้ามจักรวาลกันมานะคะต่อมาที่ชิลลี่ครับนะคะชิลลี่ครับ let's go อร่อยจริงอร่อยเลยก็คือเนี่ยพอหายใจออกใช่ไหมมันจะมีรสชาติเป็นความแบบเป็นความปูเป็นความทะเลแล้วมันก็มีความเผ็ดที่แบบตรงลิ้นแต่ไม่ใช่เผ็ดแบบแสบอะเป็นเผ็ดแบบ hot spicy ไม่ใช่แบบ stinging spicy ค่ะอร่อยมากใครที่อยากกินน้ำมะโอเครสชิลลี่แครปนะครับกับรสมิโซะบัตเตอร์นะครับสามารถซื้อได้ที่ตึ๊ด7-Eleven ได้เลยนะคะได้กินได้ทำได้พูดแล้ว
เป็นอีกหนึ่งความสุขที่เกิดขึ้นในใจแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอแรปอัพบอกด้วยนะครับวันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่าความสุขเขาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไม่เหมือนกันอันนี้พี่เขินไม่โจมตีใครไม่ว่าใครนะคะแต่ถ้าเราติดนิสัยว่าเราชอบเอาความสุขของเราไปให้คนอื่นนะเช่นแบบเธอทำอย่างนี้สิมันดีเธอทำอย่างนี้ดีเขามีความสุขลองกลับมาคิดว่าเอ๊ะสุขของเราแล้วมันจะเป็นของเขาหรือเปล่าเราอาจจะเป็นรูปประโยคเป็นแบบเธอความสุขฉันเป็นแบบนี้นะเราอาจจะความสุขเหมือนกันไหมลองไหมคือเป็นการแบบเปิดเป็นแบบพื้นที่ปลอดภัยแต่ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นความสุขที่ถูกต้องนะทำสิแล้วก็ข้อที่2ใครที่กังวลอยู่ว่าเฮ้ยทำไมตัวเองไม่มีความสุขอ่ะเพราะว่าเป็นการเปรียบเทียบคำนิยามว่าความสุขคืออะไรกับคนอื่นหรือว่าความสุขที่แบบสำเร็จรูปมาแล้วอ่ะก็ไม่ผิดนะคะมันเป็นการเดินทางแต่กลับมาแบบคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยแล้วสุดท้ายอ่ะความสุขของฉันคืออะไรเขื่อนว่าการจะมีความสุขต้องรู้ก่อนว่ามีความสุขไม่งั้นเราจะเหมือนกับการหาของอ่ะเราจะไม่มีวันหาของเจอถ้าเราไม่รู้ว่าเราหาอะไรอยู่นึกออกไหมแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราหาอะไรอยู่เราจะหาเจอความสุขเหมือนกันอันนี้ก็ขอฝากด้วยวันนี้เดี๋ยวยาตัวแสบขออนุญาตไปกินมาม่าโอเคก่อนนะคะแล้วเราเจอกันอีกนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย